อสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลอดเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ได้นอนค่ะได้นอนได้นอนอยู่บ้านน้อยแต่นอนนะแต่งานนางชุกจริงชุกจริงแล้ววันนึงหลายงานอะวันนึงคือวิ่งงานอะสุดๆก็4งานต่อวันนี่ไงแต่หลายคนก็บอกว่าเขาก็มีกำลังใจหรือเปล่าวิ่งงานขนาดนี้กำลังใจจากใครหนอมีเพื่อนมีเพื่อนวิ่งด้วยเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้เห็นบอกว่าอิงฟ้าไปเวทีระดับโลกใช่ไหมถูกต้องแต่ว่าเราอยากรู้ว่าความสนิทสนมของคู่นี้อิงหลอดอิงหลอดอย่างนี้มันยังไงสนิทกันแค่ไหนก็สนิทกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าต้องทำงานหลายๆงานด้วยกันเหมือนกับได้คุยกันมากขึ้นได้รู้จักเขาเรียกว่านิสัยส่วนตัวเวลาทำงานหรือการอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมากขึ้นทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เขาดูแลคุณดีนะไม่ว่าคุณจะตกใจเสียงเปเปอร์ชูดหรือคุณจะปกป้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูแลเป็นหนูชอบที่ว่าพี่เขาจะต้องมีขนมในกระเป๋าเราก็จะแบบเราก็อาจจะแย่งกินบ้างแต่เวลาเราดูคลิปสั้นๆของเขาจะเป็นคลิปแอบกินขนมตลอดใช่ที่เราเห็นตลอดจริงมันหิวใช่ไหมหนูชอบกินไงมีความสุขกับการกินก็มันแบบสายกินแต่เอวหนูยังเล็กมากเลยถ้าหนูไปสายกินแล้วเอวหนูแค่เนี้ยพี่ให้หนูกินลูกกินเถอะกินเถอะกินเถอะจริงเมาอินฟ้าในสี่มีอะไรเรื่องอะไรโกโก้เราเมาบ้างโกโก้หรอมีไหมจริงๆมีแต่เราได้ไหมได้อ่ะเรายังไงสิเขาจะชอบฟังเพลงคนละแนวกับหนูเขาฟังแนวไหนโหเก่ากึกเลยอ่ะฟังแล้วรุ่นเก่าใช่ฟังแนวแบบรุ่นพ่อเลยค่ะคือเราก็บางเพลงเราก็ไม่ค่อยใจเราก็แบบเราอยากเหมือนขึ้นบนรถอย่างเงี้ยเราก็อยากฟังเพลงแบบอ่ะสตริงเพลงแบบทั่วไปสมัยนี้เขาก็จะสลับนั้นชอบเงื่อนคู่อยากอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะแบบเอาเพลงนี้ค่ะเพลงนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็นั่งแบบแบบทางซิสเตอร์มาเลยคนละเพลงนะคนละเพลงนะต้องสลับต้องสลับไปแล้วประเด็นคือที่เราอ่ะไม่ชอบเขาเวลาแต่งตัวโป๊จริงไหมที่เราต้องให้เขาใส่เสื้อคลุมเอยอะไรเอยอย่างเงี้ยบางทีออกกล้องไงคะเขาจะเป็นคนไม่ค่อยระวังใช่ไหมเขาจะแบบค่อนข้างจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร็วๆบางทีมันจะมีว่าแวมแวมบ้างนางแอคทีฟไงใช่แล้วจะเสื้อคลุมมาคลุมหน่อยหรือแบบคลุมแดดี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคนอื่นเราไม่ดูแลขนาดนี้ดูแลทุกคนเอ้ยเขาดูแลทุกคนนะดูแลทุกคนแต่กล้องไม่จับกล้องโฟกัสแค่สองจับแต่เขาไม่ยอมจับไงใช่ดูแลทุกคนแล้วตอนนี้อิงฟ้าไปเวทีระดับโลกเรามีการให้ซัพพอร์ตเขายังไงไหมเห็นบอกกำลังเก็บเงินเก็บทองจะบินไปเชียร์จริงเปล่าก็รับงานได้เรื่อยๆค่ะจะตังซื้อตั๋วไปเชียร์ที่อินโดให้กำลังใจทางแบบทางใจนี่แหละค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะทำให้เต็มที่นะอะไรอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือกำลังใจดีใช่ถ้าเขาดูอยู่นี่อยากให้กำลังใจเขายังไงบ้างดูสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็จะไปเชียร์ที่อินโดแน่นอนค่ะนี่นะเขาไม่ได้อยากได้จากเราเขาอยากได้จากตรงนี้ช่วยส่งใจไปใช่แต่เห็นน้องวิ่งงานเยอะแบบนี้น้องบอกนอนน้อยมากวันหนึ่งนอนแค่4ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่เธอไม่มีสิวเลยเนาะทำไมมันเพิ่งจะไม่มีจริงๆค่ะตอนแรกมีไหมตอนแรกเป็นคนมีสิวช่วงเข้ากองพูดได้เลยว่าต้องแต่งหน้าแบบทุกวันทุกวันแล้วก็หนักแบบเขาเรียกว่าเป็นการโบกเยอะใช่ค่ะโบกหน้าเพราะมันต้องเนียนกริปตลอดทั้งวันเราทำกิจกรรมแบบออกแดดนู่นนั่นก็คือมีสิวมีโผดคือแบบว่าขึ้นกันเต็มหมดเลยแล้วก็บางทีหนูดองหน้าด้วยนะคะไม่อาบน้ำนี้หรอไม่อาบน้ำไม่ล้างหน้าเหลือตาเอาไว้ลบรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันคือการดองหน้าจริงๆมันแต่งอีกไม่ไหวแล้วไงแต่งอีกไม่ทันบางทีแบบเลิกกิจกรรมเสร็จตีหนึ่งต้องตีห้าต้องตื่นไปทำกิจกรรมมันไม่มีเวลาแต่งหน้าก็เลยแบบงั้นดองแค่ตาลบบางทีมันก็ไม่สะอาดสิวมันก็ขึ้นใช่แล้วยิ่งเราแบบทำงานออกกล้องหรืออะไรบางทีมันก็ต้องมีตัวช่วยอ้าวแล้วหนูดูแลตัวเองยังไงในเมื่อตอนแรกบอกว่าแบบเราเป็นคนมีสิวตอนที่อยู่ในกองคือไม่ค่อยได้ออกมาดูแลตัวเองไม่ได้ไปคลินิกไม่ได้มีเวลาไปช้อปปิ้งซื้อของอะไรแต่พอออกมาจากกองปุ๊บมันได้มีเวลาแบบว่าได้ดูแลตัวเองมากขึ้นก็หาสิ่งดีๆให้กับตัวเองค่ะสิ่งสำคัญก็คือที่วางอยู่ตรงนี้เลยนะคือออนนี้โทนเนอร์ค่ะตัวนี้คือหนูใช้ก่อนใช้หลังล้างหน้าเช้าเย็นแล้วก็ก่อนที่จะทาบำรุงเหมือนเป็นตัวเปิดรูขุมขนให้แบบผิวหน้าก่อนแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่ได้ทำแค่หน้าอย่างเดียวด้วยคือสามารถแบบว่าทาข้อศอกทาหลังอ๋อหรอใช้ส่วนอื่นอ๋อหรอก็ได้ช่วยเรื่องแบบความกระจ่างใสให้ผิวแบบเรียบเนียนแล้วก็นี่หนูก็คือไม่มีสิวเพราะแบบหน้ามันสะอาดคือหลักๆก็คือเป็นจริงเป็นโทนเนอร์ช่วยความกระจ่างใสแล้วก็มีตัวบำรุงด้วยในนี้ราคาแบบ
น่ารักปุ๊กปิ๊กมากอ่ะย้ำหน่อยสิว่าการใช้เนี่ยอย่างละเอียดเราใช้ยังไงบ้างง่ายมากค่ะก็แค่มีสำลีแผ่นหนึ่งแล้วก็หยดลงไปก็เช็ดแล้วก็เช็ดอ๋อหรอเป็นประจำเช้าเย็นก็คือใช้หลังหน้าใช่ค่ะหลังหน้าเช้าเย็นแล้วหนูจะชอบมาทาตรงข้อศอกแล้วข้อศอกหนูเป็นโรคจิตที่แบบว่าไม่ชอบให้ข้อศอกตะปูตะปั่มเออเวลาเหมือนเวลาคนเขาถ่ายรูปเราจากข้างหลังแล้วมันเห็นข้อศอกแล้วมันจะแบบเราอายอ่ะมันเราไม่ดูแลตัวเองเราก็เลยจะชอบทาข้อศอกแล้วก็หลังคอเมื่อกี้พูดเรื่องราคาไปของราคาน่ารักปุ๊กปิ๊กมากปุ๊กขนาดไหนยังไงหลักสิบไม่ถึงร้อยจริงๆชาลอตอย่ามาแกงกันตรงนี้เลยนะแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นให้ด้วยเอาไหนเล่าไหนเล่าขวดหนึ่งขวดน่ารักปุ๊กปิ๊กอย่างนี้นะคะราคาเพียงแค่69บาทแอนดูน่ารักมันเป็นแบบขนาดแบบน่ารักน่ารักพกพาได้69บาทแล้วก็ถ้าใครที่อยากได้แบบเยอะๆเนี่ยก็มี10ขวดนะคะ650บาทลดไปอีกลดอีกลดให้อีกเหลือตกขวดละ65บาทแฮปปี้สั่งทางไหนอ่ะสั่งในที่ LINE @นะคะมีตัว @นะคะ Victory 9ค่ะหรือว่าโทรกริ๊งกริ๊งมาก็ได้ค่ะ0983176564ค่ะใช่แล้วนะครับบอกเลยว่าบางครั้งล้างหน้าอย่างเดียวอาจจะไม่พอสะอาดไม่พอแต่ยิ่งคนที่แต่งหน้าเยอะๆนะเขาถึงบอกว่าต้องล้างหน้าให้สะอาดต้องเช็ดหน้าให้ดีก่อนบำรุงอะไรอ่ะถ้าหน้าไม่สะอาดมันก็เหมือนมันก็ลงไปไม่ได้เนาะหมกหมักหมกไปเรื่อยๆครีมดีแค่ไหนก็ซึมลงไปที่ผิวไม่ได้ย้ำอีกทีนึงจ้าได้ค่ะราคานะคะเพียงแค่69บาทนะคะก็ใครที่อยากได้แบบเยอะจุใจนะคะก็10ขวด650บาทค่ะสั่งซื้อได้ที่ LINE @victory9 หรือว่าเบอร์โทร0983176564ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครอยากลอง1ขวดก็ได้69บาทแต่ถ้าใครลองแล้วติดใจแล้วซื้อไปแบ่งกับเพื่อนก็10ขวดไปเลยเหลือ650บาทเท่านั้นเองจุกๆเดี๋ยวย้ำเบอร์ให้0983176564นะคะหรือว่าไลน์ไปที่ @victory9 นะครับอย่าลืมผิวของเราเนี่ยอยู่ใกล้จริงแต่อย่าลืมปฏิบัตินางด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยกับน้องชาลอตจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละคือความน่ารักและความสดใสที่เราจะมีให้กับทุกคนเสมอทุกอาทิตย์นะคะติดตามได้อมรินทร์ทีวี HD ช่อง34กับรายการ Chat Story Set Holiday ทุกวันเสาร์ 10:30 นวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ